ลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวัตและก็รายการสาระแทบไม่มีวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องเล่นเกมแล้วได้ภาษาหรือเปล่าซึ่งผมเองนะครับก็เคยโพสต์ภาพนี้ลงไปใน Facebook นะครับนี่ประมาณว่าพี่ฮะเล่นเกมแล้วได้ภาษานะฮะแล้วก็พี่ฮะตรงนี้มันผ่านยังไงฮะนะครับหลังจากที่มันเผยแพร่ออกไปแล้วนะครับก็มีคนเห็นด้วยและแน่นอนว่ามีคนไม่เห็นด้วยบางคนก็ว่าผมไปแซะเด็กนะครับเด็กพยายามอ่านพยายามแปลคำศัพท์ก็ดีอยู่แล้วผมไปแซะเด็กมันทำไมอะไรประมาณนี้มันก็ไม่ใช่นะครับภาพนี้ผมพยายามจะสื่อก็คืออย่าเอาคำว่าเล่นเกมแล้วได้ภาษานะครับมาอ้างเพื่อที่ตนจะได้เล่นเกมนั่นเองโดยที่เจ้าตัวนั้นนะครับก็ไม่ได้สนใจที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเกมเลยซึ่งก็เล่นๆไปงั้นน่ะเล่นเกมแล้วได้ภาษานะเฮ้ยให้กูเล่นเถอะอะไรประมาณนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ามีอยู่2ฝ่ายนะครับฝ่ายที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยโอเคอันดับแรกนะครับเราต้องมาแบ่งเลเวลหรือว่าแบ่งระดับความสนใจนะครับของคนที่เล่นเกมแล้วก็อยากจะเรียนรู้ภาษาเพราะว่าแฟนคลับผมก็มีหลากหลายวัยนะครับมีตั้งแต่เด็กเล็กๆซึ่งเขาอาจจะรู้จักแค่คำว่า start over continue อะไรแบบนี้นะครับเกิดถ้าไม่บอกก่อนเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีคนมาว่าพวกเขาปึกกระหลืนนะครับเพราะฉะนั้นบอกไว้ก่อนแฟนคลับผมนอกจากจะเป็นเด็กๆแล้วก็มียันรุ่นลุงเลยนะครับแล้วก็ต้องแยกแยะระดับกันก่อนระดับ0นะครับหรือเลเวล0เนี่ยก็คือคนที่เล่นเกมอย่างเดียวไม่ได้สนใจนะครับว่าคำศัพท์ในเกมเนี่ยมันแปลว่าอะไรบ้างก็คือกูจะเล่นอย่างเดียวอ่ะไม่รู้ด้วยไอเทมนี้มันใช้อะไรไม่รู้ด้วยสกิลมันคืออะไรกูลองไปใช้ในเกมเอานะครับคือไม่ได้สนใจคำว่าภาษาอังกฤษเลยเลเวลต่อมานะครับเลเวล1คือคนที่พอจะรู้นะครับว่าคำนี้แปลว่าอะไรสตาร์ทแปลว่าเริ่มนะโอเวอร์แปลว่าเกมโอเวอร์แปลว่าเกมจบนะอะไรแบบนี้นะครับcontinue แปลว่าไปต่อ option แปลว่าตัวเลือกในระดับนี้นะครับก็ถือว่ายังเอาคำศัพท์เนี่ยไปใช้ในชีวิตจริงไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าคำศัพท์มันก็มีนิดหน่อยๆนะครับเราไม่สามารถเอามาใช้ได้แต่มันก็มีการเริ่มที่จะเรียนรู้นะครับว่าคำศัพท์แต่ละคำเนี่ยมันแปลว่าอะไรเลเวลต่อมานะครับเลเวล2อันนี้คือระดับคนที่เริ่มอยากรู้แล้วนะครับว่าไอเทมในเกมไอเทมตัวเนี้ยมันทำอะไรได้นี่ไอ้ดาบแดงๆไอ้ขวานใหญ่ๆไอ้เกาะวุ้งวิ้งฟุ้งฟิ้งเนี่ยมันทำอะไรได้นะครับแล้วก็เริ่มเอาข้อความนะครับคอปแล้วก็ไปแปลใน Google แปลภาษาเพื่อที่จะรู้นะครับแล้วก็จะเป็นประโยชน์ในการเล่นเกมตาต่อไปนั่นเองในระดับนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่เริ่มอยากจะเรียนรู้นะครับมากกว่าระดับก่อนหน้านั้นนั่นเองเลเวลต่อมานะครับระดับ3เลเวล3ก็เพิ่มความอยากรู้มากกว่าระดับก่อนคืออยากรู้เนื้อเรื่องคร่าวๆนะครับนั่งแปลคัตซีนบ้างรู้ว่าเกมนี้เนื้อเรื่องมันเป็นยังไงสเนคตายได้ยังไงอะไรแบบนี้นะครับพอรู้เรื่องก็จะเริ่มอินกับเกมนะครับรู้ว่าเกมเนี่ยมันไปในทิศทางไหนในระดับนี้ก็ถือว่าเริ่มแปลภาษาอังกฤษออกแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถพูดได้นะครับอาจจะพูดได้แต่ก็ผิดแกมมงแกมมาอยู่ดีแต่ผมขอแนะนำนะครับการเริ่มพูดนะเราไม่ต้องไปสนนะครับแกมมงแกมมาอะไรเนี่ยแค่พูดแล้วก็สื่อสารกับฝรั่งให้รู้เรื่องก็พอซึ่งในระดับนี้นะครับก็จะประมาณว่าเอ้ยอ่านออกแปลได้นะแต่พูดไม่ได้เลเวล4นะครับอันนี้เริ่มเกือบจะบ้าเต็มขั้นแล้วก็คือยังไงอ่ะคือต้องรู้ทุกเรื่องภายในเกมนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเกมมันเป็นยังไงนะครับคนนี้มันพูดว่าอะไรโดยเฉพาะเกมพวกเกมภาษานะครับหรือที่เขาเรียกว่าเกม RPG ซึ่งก็ไม่ต้องยกตัวอย่างใครที่ไหนนะครับผมเองนี่แหละตอนมัธยมนะครับช่วงนั้นเกม RPG ที่ชื่อว่า Pokemon Gold Silver Crystal นะครับกำลังโคตรดังเลยแล้วมันเป็นเครื่องพกพาแบบเกมบอยนะครับบอยคัลเลอร์แล้วก็บอยแอดวานซ์ท่านผู้ชมเชื่อหรือเปล่าผมนั่งเล่นเกมมีดิกชันนารีอยู่ข้างๆนะครับเปิดดิกไปด้วยเล่นไปด้วยคนเดินผ่านไปผ่านมาว่าไอ้นี่บ้าหรือเปล่าวะเนี่ยมึงนั่งเล่นเกมแล้วมึงเปิดดิกเนี่ยนะเกิด
ใช่นะครับผมอาจจะบ้าเออมึงเก่งนี่ชิวัตมึงเก่งนี่มึงก็เลยพูดได้ใช่ไหมมึงมาพูดออกคลิปแบบนี้ได้ใช่ไหมเยี่ยมครับเธอไม่สนใจไม่ขนขวายไม่พยายามกระตือรือร้นในคำศัพท์ภาษาอังกฤษในประโยคในคำพูดแล้วมันจะเก่งไหมล่ะนั่นแม่ว่าแต่คนที่มาพูดแบบนี้เขาต้องการอะไรจากสังคมนะครับในคลิปก่อนๆผมทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องการทำคลิปลง YouTube นะครับการเป็นยูทูบเบอร์ก็มีคอมเมนต์แนวนี้มาปราบปรายนะครับประมาณว่าเออมึงเก่งนี่มึงก็เลยพูดได้เลเวลต่อมานะครับเลเวล5อันนี้เรียกได้ว่าน่าจะบ้าเต็มขั้นนะครับก็คือเล่นไปด้วยแปลไปด้วยแล้วก็พูดตามเกมเลยนะครับมีรุ่นพี่ผมอยู่คนหนึ่งนะครับในช่วงนั้นเกม Red Alert 2นะครับกำลังดังพี่แกก็ซัดเลยนะครับ New Construction Option Construction Complete Buildingมายาวเลยครับจนไปถึงไอ้หมูมะนาวมูฟอิดนาวอะไรพวกนี้แกก็ไล่ยาวของแกไปเดินไปเดินมานะครับคนเดินผ่านไปผ่านมาเห็นแกบ่นพึมพำภาษาอังกฤษคนเดียวนี้ก็ไอ้นี่มันบ้าหรือเปล่าก็ประมาณนั้นนะครับแต่ก็นะการที่เดินบ่นภาษาอังกฤษพึมพำคนเดียวเนี่ยผมว่าไปนั่งหัดพูดคนเดียวมันน่าจะดีกว่านะเนี่ยครับต่อมาพี่คนนี้ก็พูดกับฝรั่งได้เฉยเลยคุยกับรู้เรื่องด้วยนะครับคุยกับอาจารย์แลกเปลี่ยนได้แบบว่าพวกแกคุยอะไรกันวะโอเคเรามาดูคอมเมนต์จากทางบ้านกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างสรุปนะครับถ้าถามว่าเล่นเกมแล้วได้ภาษาหรือเปล่าได้นะครับแต่มันก็อยู่ที่ตัวบุคคลด้วยว่าเขาจะสนใจเรื่องราวสนใจคำศัพท์สนใจอะไรภายในเกมหรือเปล่านะครับว่ามันแปลว่าอะไรอันนู้นอันนี้ทำอะไรได้บ้างไม่ใช่แต่ว่าสักๆแต่เล่นไปนะครับไม่ได้สนใจเลยเอาถ้างั้นเล่นเกมมึงก็ไม่ต้องไปเรียนกีดสิมึงนั่งเล่นอยู่บ้านไปเลยมองความคิดแบบนี้มันจากไหนวะเนี่ยแม่เล่นเกมเราได้ภาษาก็ได้อยู่นะครับแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดเราก็ต้องไปเรียนด้วยถ้าถามว่ามีคนเล่นเกมเฉยๆนะครับไม่ได้ไปทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้ไปเรียนเสริมเนี่ยเราสามารถเขียนได้พูดได้อ่านได้มีหรือเปล่ามันก็มีนะครับแต่เรียกได้ว่าน้อยมากน้อยจริงๆแรไอเทมเลยแหละดังนั้นนะครับถ้าใครอยากเก่งอังกฤษจริงๆเนี่ยก็ไม่ใช่เอาเกมมาบังหน้านะครับแบบว่ากูเล่นเกมแล้วกูได้ภาษานะไม่ใช่นะครับคนที่อยากเก่งจริงๆผมแนะนำให้เรียนควบคู่กันไปด้วยนะครับไม่ใช่นั่งเล่นเกมอย่างเดียวอีกอย่างนะครับที่ทำให้เราเก่งอังกฤษนะครับนอกจากการเล่นเกมนั้นก็คือการดูนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังฝรั่งซับไทยการดูคลิป YouTube ช่องฝรั่งนู่นนี่นั่นนะครับเราก็จะได้คำศัพท์อีกเยอะแยะเลยเช่น Surprise motherfucker Fuck this shit I'm out อันไหนดีๆก็เอามาใช้นะครับอันที่ไม่ดีก็อย่าไปสนใจมันผมเองนะครับก็เริ่มหัดพูดภาษาอังกฤษเนี่ยจากการดูคลิปดูยูทูบเบอร์ฝรั่งนี่แหละแล้วก็จะมีตอนผมทำงานอยู่นะครับผมดูคลิปฝรั่งเนี่ยก็มีคนถามผมว่าเอ้ดูเนี่ยแปลออกเหรอฟังรู้เรื่องเหรอนะครับกระแดะหรือเปล่าเอ้าถ้าดูไม่ออกถ้าดูไม่รู้เรื่องฟังไม่ออกแล้วกูจะมาดูทำไมครับแม้การดูคลิปฝรั่งเนี่ยมันทำให้ผมดูดีดูอินเตอร์ขึ้นมาเหรอหรือยังไงก็ไม่ใช่นะครับพอเริ่มฟังออกแล้วนะครับที่เหลือก็คือการพูดและที่มันยากที่สุดนะครับคือความกล้าในการพูดภาษาอังกฤษเพราะว่าบ้านเรานะครับถ้ามีคนพูดภาษาอังกฤษออกมาเนี่ยแน่นอนจะมีคนมาแซวว่ากระแดกแกรมม่ามึงไม่ตรงมึงพูดผิดสำเนียงมึงไม่ได้ก็ไม่ต้องสนใจนะครับอยากพูดก็พูดไปเลยใครที่เล่นเกมนะครับเกมออนไลน์นะผมแนะนำว่าให้เปิดไมค์พูดกับฝรั่งไปเลยนะครับ
เดี๋ยวสักวันก็พูดคล่องเองนั่นแหละ Where are you from? Country Country Philippines Philippines Yeah You know snake? Yep, I know, but I don't see it. Do you see it? Nope. Then, motherfucker. Don't be rude, man. Take it. สรุปนะครับเกมไม่ได้สอนภาษาเราแต่ทว่าเป็นคนเล่นนะครับเป็นตัวเราเองที่ตั้งใจอยากจะเรียนรู้ภาษาด้วยตัวเองมากกว่าพี่ฮะถ้าอย่างนั้นก็เรียนรู้กับอะไรก็ได้นี่ฮะไม่จำเป็นจะต้องเป็นเกมอย่างเดียวเลยกับหนังก็ได้จากการ์ตูนก็ได้นู่นนี่นั่นก็ได้ครับใช่ Best Comment of the Year ถ้าอยากเรียนรู้จริงๆอยากเก่งจริงๆนะครับไม่ต้องเอาเกมมาอ้างเราสามารถเรียนรู้กับอะไรก็ได้นะครับเดินไปเห็นหน้าต่างเอ้ยอยากรู้หน้าต่างมันแปลว่าอะไรวะภาษาอังกฤษเนี่ยเดินไปเห็นเล้าไก่เอ้ยเล้าไก่มันแปลว่าอะไรวะภาษาอังกฤษเนี่ยเราสามารถเรียนรู้ได้นะครับดูคลิปฝรั่งเอ้ยมันพูดอะไรวะพยายามดูนะครับพยายามแปลพยายามรวบรวมคำศัพท์สุดท้ายก็พยายามกล้าที่จะพูดนั่นแหละนะครับท่านผู้ชมก็จะสามารถเก่งอังกฤษได้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่กับรายการสาระแทบไม่มีพาร์ทหน้ามึงเก่ง